พงษ์ ธีระ ควงคู่ธนพรนักปั่นดาวรุ่งทีมชาติผงาดแชมป์เสือภูเขาครอสคันทรีกีฬา29มิถุนายน2567 ถึง 17:30 นาทีพงษ์ ธีระพงษ์อายุกูลและธนพรหมาน2นักปั่นเยาวชนดาวรุ่งทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มสมราคาผงาดคว้าแชมป์ประเทศไทยรายการ Cross Country รุ่นเยาวชนชายหญิงจักรยานประเภทถนนและจักรยานประเภทเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี 2567 สนามที่ 5 ที่จังหวัดพิจิตรสำหรับพิธีเปิดประเภทเสือภูเขารายการ Cross Country เมื่อวันที่ 29 มิถุนายนที่จุดชมวิวเขาดินตำบลวังทับไซอำเภอสากเหล็กได้รับเกียรติจากนายวินัยพัทรประสิทธิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิจิตรเขต 2เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยเสมึกพลเอกเดชาเห็นกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานนายวินัยเผยว่าจากการที่ตนได้มาเห็นสนามจักรยานเสือภูเขาที่ตำบลวังทับไซต้องยอมรับว่ามีความเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเยอะสมกับที่ได้รับการยกย่องจากบรรดานักปั่นว่าเป็นสนามจักรยานเสือภูเขาที่ดีที่สุดและสวยที่สุดในประเทศไทยต้องขอขอบคุณสมาคมที่มาจัดแข่งที่จังหวัดพิจิตรนอกจากส่งเสริมกีฬาแล้วยังเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดให้ดีขึ้นนายวินัยกล่าวอีกว่านอกจากนี้ในส่วนของบึงสีไฟเฉลิมพระเกียรติซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดพิจิตรปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงไปมากถือเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ที่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพิจิตรและจังหวัดใกล้เคียงได้มาพักผ่อนมาออกกำลังกายด้วยการวิ่งและปั่นจักรยานที่สนามจักรยานสรานจิตมงคลสุขขณะเดียวกันสมาคมได้ร่วมกับจังหวัดพิจิตรและอบจ.พิจิตรจัดการอบรมให้กับบรรดาแฟนคลับที่มีใจรักจักรยาน BMXขาไถและปั๊มแทร็กที่สนามจักรยานสรานจิตมงคลสุขโดยสมาคมมอบหมายให้นายฮาวีเครปผู้ฝึกสอนจักรยาน BMX ทีมชาติไทยชาวสวิตเซอร์แลนด์และสธ.นนทกรอินโคกสูงผู้ช่วยผู้ฝึกสอนชาวไทยพร้อมด้วยสธ.โกเมส สุขประเสริฐนักปั่น BMX ทีมชาติไทยเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่เยาวชนในจังหวัดพิจิตรและจังหวัดใกล้เคียงปรากฏว่าได้รับความสนใจจากบรรดาผู้ปกครองที่ได้พาบุตรหลานมาเข้ารับการอบรมจำนวนมากส่วนช่วงบ่ายวันเดียวกันมีกิจกรรมขี่จักรยานปั่นเพื่อสุขภาพ Bike for Life ที่บริเวณหอชมนกโครงการพัฒนาบึงสีไฟเฉลิมพระเกียรติซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส.จังหวัดพิจิตร อบจ.พิจิตรใช้เส้นทางปั่นภายในสนามจักรยานสรานจิตมงคลสุขระยะทาง 10.28 กิโลเมตรด้านการประกวดรถจักรยานที่มีความสวยงามตกแต่งแบบประหยัดชนะเลิศนายสุชาสารประสงค์ได้รับถ้วยเกียรติยศของพลเอกเดชาเห็นกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานที่2นางปริศนาศรีปัญญาได้รับถ้วยเกียรติยศของนายประธานชัยประสิทธิ์อุปนายกสมาคมกีฬาจักรยานที่3นายปัญจปานจิตได้รับถ้วยเกียรตินส.ของพลเอกกวีรกูลทองมาอุปนายกสมาคมกีฬาจักรยานส่วนการประกวดรถจักรยานเก่าโบราณชนะเลิศนายเนยแสงจันทร์ได้รับถ้วยเกียรติยศของพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานที่2นายเนยแสงจันทร์คันที่2ได้รับถ้วยเกียรติยศของพลเอกพลเอกณพลสร้างสมวงศ์อุปนายกสมาคมกีฬาจักรยานที่3นายจำนงสิงหเดชได้รับถ้วยเกียรติยศของนาวาเอกกฐิตพรน้อยรักเลขาธิการสมาคมกีฬาจักรยานส่วนผลจักรยานเสือภูเขารายการ Cross Countryรุ่นที่น่าสนใจมีดังนี้รุ่นประชาชนหญิงระยะทาง 18.75 กิโลเมตรที่ 1. สอ.หญิงสุภักษร นันตนะนักปั่นทีมชาติไทยจากทีมสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเวลา 1.33.42 ชั่วโมงพร้อมกับคว้าแชมป์ประเทศไทยด้วยคะแนนรวม114คะแนนได้ครองถ้วยพระราชทานที่2นางสาวยนธนันท์ พลกล้านักปั่นทีมชาติไทยจากทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนด์วัดดงน้อยที่3นางสาวพรพักประโพทังนักปั่นทีมชาติไทยจากทีมเชียงคานมทบ28รุ่นประชาชนชายระยะทาง 22.5 กิโลเมตรที่1อสทพนยพลฉัตรนาคทองคำนักปั่นทีมชาติไทยจากทีมราชนาวีคัสเซคัสตอมแฟคทอรี่เวลา 1.27.02 ชั่วโมงพร้อมกับคว้าแชมป์ประเทศไทยด้วยคะแนนรวม108คะแนนได้ครองถ้วยพระราชทานที่20ตรีกองประจำการภูลสิริมงคลนักปั่นทีมชาติไทยจากทีมสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมที่3จ่าสิบเอกสุภวิทย์สมสิงห์ทีม TRINX CHAOYANGOKO สิงห์บุรีรุ่นอายุไม่เกิน23ปีหญิงระยะทาง 18.75 กิโลเมตรที่1นางสาวยนธนันท์ พลกล้านักปั่นทีมชาติไทยจากทีม Fisherman Friend วัดดงน้อยเวลา 1.35.08ชั่วโมงพร้อมกับคว้าแชมป์ประเทศไทยด้วยคะแนนรวม116คะแนนได้ครองถ้วยเกียรติยศที่2นางสาวพรพักประโพทังนักปั่นทีมชาติไทยจากทีมเชียงคานมทบ28เวลา 1.37.49 ชั่วโมงรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายระยะทาง 22.5 กิโลเมตรที่1อสทพนยพลฉัตรนาคทองคำนักปั่นทีมชาติไทยจากทีมราชนาวีคัสเซคัสตอมแฟคทอรี่เวลา 1.27.02 ชั่วโมงพร้อมกับคว้าแชมป์ประเทศไทยด้วยคะแนนรวม108คะแนนได้ครองถ้วยเกียรติยศที่2นายวรพงษ์เมืองสุขทีมสำนักงานตำรวจแห่งชาติโกกีที่3นายกมลทชาอินทองทีมจักรยานกองทัพอากาศรุ่นเยาวชนหญิงระยะทาง15กิโลเมตรที่1นางสาวธนพรหมานนักปั่นเยาวชนทีมชาติไทยจากทีม ISSAIA เคปคอนูทริชั่นเวลา 1.17 ชั่วโมงพร้อมกับคว้าแชมป์ประเทศไทยด้วยคะแนนรวม120คะแนนได้ครองถ้วยพระราชทานที่2นางสาวปิ่นพักเชียงสวนทีมรอยย่าไทยนาวีคอไซเคิลอิงที่3นางสาวเพชรลดามั่นคงทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนกองบิน46พิษณุโลกรุ่นเยาวชนชายระยะทาง 18.75 กิโลเมตรที่1พงศ์พีระพงศ์อายุกูลนักปั่นเยาวชนทีมชาติไทยจากทีมคลับหมามุ้ยโรงเรียนชุมแสงชนูทิศจังหวัดนครสวรรค์เวลา 1.13.28 ชั่วโมงพร้อมกับคว้าแชมป์ประเทศไทยด้วยคะแนนรวม120คะแนนได้ครองถ้วยพระราชทานที่2นายณัชนนท์ใจดีทีมจักรยานกองทัพอากาศแร่นองเรซซิ่งบรรหารคอนกรีตที่3นายสรัญปัญญาวันทีม SICT สมุยอินเตอร์เนชั่นแนลไซเคิลอิ้งรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมประเภทเสือภูเขาครอสคันยมประเภทเสือภูเขาครอสคันทรีประจำปี 2567 ได้รับถ้วยเกียรติยศปรีดาจุลมณฑลปรากฏว่านักกีฬายอดเยี่ยมหญิงได้แก่1นางสาวธนพรหมานนักปั่นเยาวชนทีมชาติไทยจากทีม ISSAIA เคปคอนูทริชั่นนักกีฬายอดเยี่ยมชายได้แก่นายพงศ์พีระพงศ์อายุกูลนักปั่นเยาวชนทีมชาติไทยจากทีมคลับหมามุ้ยโรงเรียนชุมแสงชนูทิศจังหวัดนครสวรรค์ขณะที่ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมได้รับถ้วยเกียรติยศเสรีไตรรัตน์ปรากฏว่าผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมฝ่ายหญิงได้แก่นายกฤษกรหมานบิดาและผู้ฝึกสอนของนางสาวธนพรหมานและผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมฝ่ายชายได้แก่นายพงษ์พัฒน์พงษ์อายุกูลบิดาและผู้ฝึกสอนของนายพงศ์พีระพงษ์อายุกูล พิธาแจ้งรอพรุ่งนี้แถลงความคืบหน้าการต่อสู้คดียุบพรรคก้าวไกลยันไม่ได้ชี้นำกดดันศาลการเมืองวันที่29มิถุนายน2567 19:01 น.พิธาแจ้งรอพรุ่งนี้แถลงความคืบหน้าการต่อสู้คดียุบพรรคก้าวไกลยันไม่ได้ชี้นำกดดันศาลพร้อมแจงละเอียดในฐานะพรรคการเมืองที่เป็นตัวแทนของประชาชนวันที่29มิถุนายน67ที่เดอะมอลล์บางกะปิกทม.นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ สส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลและประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์ถึงการแถลงข่าวความคืบหน้าการต่อสู้คดียุบพรรคก้าวไกลในวันที่30มิถุนายน67ว่ารายละเอียดจะขอแถลงข่าวในวันพรุ่งนี้ครั้งเดียวแต่ก็มีความคืบหน้าหลังจากที่มีการแถลงเปิดข้อต่อสู้เมื่อครั้งก่อนซึ่งเมื่อมีความคืบหน้าพรรคก้าวไกลก็ต้องการจะชี้แจงให้ประชาชนได้รับทราบนายพิธายังยืนยันว่าการแถลงข่าววันพรุ่งนี้ไม่ได้เป็นการชี้นำหรือกดดันศาลแต่เมื่อมีความคืบหน้าพรรคการเมืองที่เป็นตัวแทนของประชาชนมีหน้าที่ในการชี้แจงให้ทราบว่ากระบวนการนั้นดำเนินไปถึงไหนแล้วก่อนที่ศาลรัฐธรรมนูญจะมีการประชุมพิจารณาอีกครั้งในวันที่3กรกฎาคมนี้เมื่อถามย้ำถึงความคาดหวังถึงผลการประชุมพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญวันที่3กรกฎาคมนี้จะให้เปิดการไต่สวนหรือไม่นายพิธากล่าวว่าเท่าที่ตัวเองทราบศาลรัฐธรรมนูญจะมีการประชุมเพื่อพิจารณาว่าจะมีการดำเนินการพิจารณาคดีอย่างไรต่อส่วนวันที่9กรกฎาคม67เป็นการนัดตรวจพยานหลักฐานของผู้ร้องและผู้ถูกร้องซึ่งตัวเองจะอธิบายว่าก่อนที่จะไปถึงวันที่ศาลรัฐธรรมนูญกำหนดนั้นมีความคืบหน้าที่พรรคนั้นดำเนินการอยู่แต่จะขอยกยอดอธิบายในวันพรุ่งนี้เนื่องจากหากอธิบายนิดๆหน่อยๆอาจเข้าใจผิด